90นาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์รอลุ้นฉลองแชมป์ค่าตัวพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของอาร์เซนอลดีดขึ้นหลักล้านบาทสนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24ค่าตัวชมเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลขยับขึ้นไปสูงถึงราว1ล้านบาทหลังจากที่พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์ในนัดดังกล่าวค่าตัวสำหรับการชมเกมนัดสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลขยับขึ้นไปแตะ 28,409 ยูโรหรือราวๆ 1,54,362 บาทหลังจากที่พวกเขามีโอกาสได้ฉลองแชมป์ในนัดดังกล่าวโดยปกติค่าตั๋วสำหรับชมเกมพรีเมียร์ลีกของทีมปืนใหญ่จะอยู่ไม่เกิน100ยูโรหรือประมาณ 3,700 บาทสำหรับที่นั่งแถวบนของอัศจรรย์ในสนามเอมิเรตสเตเดียมอย่างไรก็ดีด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ของลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าทำให้พวกเขามีโอกาสจะได้คว้าแชมป์ที่รอคอยมาอย่างยาวนานถึง19ปีในเกมที่พบกับวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์ในวันที่28พฤษภาคมนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีความต้องการที่จะได้ตั๋วในนัดดังกล่าวสูงมากขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากมีแฟนบอลจำนวนมากอยากจะซึมซับกับบรรยากาศฉลองแชมป์ที่รอคอยมาอย่างยาวนานจนส่งผลให้มีการนำตั๋วออกมาขายด้วยราคาสูงถึง 28,409 ยูโรตามที่ปรากฏในทวิตเตอร์ทั้งนี้อาร์เซนอลยังคงนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกโดยมีแต้มทิ้งห่างอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่8คะแนนแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดคุณเพื่อนคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดยใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ